ฮีโร่ในความหมายของคุณคืออะไรอาจจะเป็นฮีโร่ที่มีชุดเกราะหรืออาจจะเป็นฮีโร่ที่มีคอสตูมเท่ๆหรืออาจจะต้องมีเงินอาจจะเป็นฮีโร่ที่มีพลังวิเศษหรือว่าอาจจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมหรือคุณอาจจะคิดว่าฮีโร่นั้นต้องมีพลังวิเศษตั้งแต่เกิดแต่สำหรับผมแล้วฮีโร่เป็นกันได้ทุกคนมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่มีแล้วก็ไม่ให้ไม่มีเหรอมึงไม่มีเหรอมีไงไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเป็นไงก็โดนกระทืบอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ให้เงินอีกอะเฮ้ยว่าไงมึงเป็นใครวะเห็นไหมเนี่ยว่ากำลังปล้นอยู่นะฮะทำอย่างนี้ไม่ได้นะรู้หรือเปล่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็ปลอดภัยขึ้นละเฮ้ยคนดีสีสังคมนี่สิฮีโร่ตัวจริงนี่สิที่เรียกว่าฮีโร่ช่วยโจทย์หาพ่อไอ้เหี้ย